วัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาดูบรรยากาศที่เวลลิงตันพอยต์นะครับที่นี่นะครับมีทะเลแหวกด้วยนะครับแล้วก็มีรถโดยสารมาถึงที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถที่จะนั่งรถไฟจากบริสเบนนะครับมาที่สถานีเบิร์กเดลนะครับจากนั้นก็ต่อรถสาย254นะครับมาถึงที่นี่ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับฝนเพิ่งหยุดตกนะครับทะเลกำลังมีน้ำลดลงนะครับก็จะเป็นทะเลแหวกไปยังที่เกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะคีนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปหลังจากที่มันมีน้ำลดมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของเวลลิงตันพอยต์กันนะครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะครับเราจะเริ่มต้นที่จุดนี้กันนะครับพอลงจากรถเมย์มาแล้วทางด้านขวามือก็จะเจอร้านอาหารแล้วก็ร้านค้านะครับเราจะเริ่มต้นที่จุดนี้แล้วก็เดินรอบๆไปเรื่อยๆกันนะครับหลังจากที่เราเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอป้ายของเวลลิงตันพอยต์ตรงนี้นะครับแต่ตรงข้ามของป้ายก็จะเป็นห้องน้ำและสนามเด็กเล่นเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูนะครับที่เวลลิงตันพอยต์นะครับจะเตรียมซุ้มต่างๆไว้ให้กับนักท่องเที่ยวนะครับบางซุ้มก็จะมีเตาย่างบาร์บีคิวไว้ให้นะครับบางคนก็จะเตรียมเตาย่างบาร์บีคิวมาเองนะครับเพื่อที่จะไม่ได้แย่งกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะนะครับเพราะว่าที่นี่มันมีทะเลแหวกนั่นเองนะครับเมื่อเราเดินตามทางเดินมาเรื่อยนะครับทางเดินอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้น้ำมันลดแล้วนะครับพื้นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นเหมือนกับหินศิลานะครับ
ภาษาอีสานเรียกว่าหินแห่นะครับหินศิลาทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นหินศิลาเป็นส่วนใหญ่นะครับเดินมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นสะพานปลาเห็นไหมครับสะพานปลาอนุญาตให้คนมาตกปลาที่นี่ได้นะครับด้านปลายสุดนะครับก็จะมีคนมาตกปลาเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็จะมีคนมาเล่นน้ําตรงนี้ด้วยกระโดดน้ําเด็กๆก็จะมาเล่นน้ําตรงนี้ถ้าน้ํามันขึ้นนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับพอเราเดินใกล้มาถึงสะพานปลานะครับเราก็จะเห็นทางลงเรือนะครับแล้วก็สะพานปลาเก่านะครับจะเป็นหินโขดหินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นสะพานปลาใหม่นะครับตอนนี้ก็มีคนตกปลากันอยู่นะครับแล้วก็มีคนเล่นน้ำบ้างเล็กน้อยนะครับลมค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้นะครับพอเราเดินผ่านสะพานปลามาอีกฝั่งนึงนะครับเราก็จะเห็นทางลงเรือใหม่นะครับเป็นทางลงเรือที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็มาตรฐานมากเลยนะครับกว้างกว่าตัวเดิมเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วฝั่งทางนี้ก็จะมีซุ้มเหมือนกันครับมีเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีที่ย่างบาร์บีคิวให้กับสำหรับผู้มาท่องเที่ยวที่เวลลิงตันพอยท์ที่จุดนี้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้พื้นที่ในการทำอาหารแล้วนะครับหลังจากตะเวนหาเตานะครับว่างๆนะครับก็ได้เตามาแล้ววันนี้ผมเตรียมเนื้อนะครับเตรียมแครอทมาจากบ้านเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาปิ้งย่างกันนะครับใช้มือนี่นะครับเอาตัวที่สุกยากย่างไปก่อนนะครับกิ้วไปก่อนนะครับโอเคฝนเพิ่งหยุดตกครับวันนี้ฝนมาฝนตกนะครับอันนี้ผมก็จะเตรียมหั่นหอมกับเห็ดมาจากบ้านเลยนะครับปรุงมาจากบ้านเลยนะครับโอเควันนี้ลืมเอาที่คีบมานะครับวันนี้ก็เพิ่งล้างเตาเสร็จนะครับก็เตรียมพวกฟองน้ำมาล้างจานด้วยนะครับโอ้ยไม่ใช่มาล้างไอ้กระทะเนี่ยพอบางคนเขาก็ทำความสะอาดบางคนก็ไม่ทำความสะอาดนะครับเราก็ต้องเตรียมไอ้ที่ล้างมาด้วยนะครับที่ล้างมาด้วยเตรียมเกลือมาด้วยเผื่อจะใส่ให้รสชาติมันมีรสชาติอีกนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่ผักต่างๆที่เราเตรียมมานะครับส่วนใหญ่นะครับคนที่นี่เขาจะก็จะเอาแค่ไส้กรอกก็จะเรียกว่าซอสเสร็จนะครับมาแค่ย่างกับหอมหัวหอมหอมหัวใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่เขาเรียกว่าบราวน์ออเนียนนะครับบราวน์ออเนียนโอเคผมก็หมักเนื้อมาจากบ้านเลยนะครับใส่กล่องมาเรียบร้อยจัดการลงไปนะครับเวลาดื่มเบียร์ต้องแอบกินนะครับเราต้องมีอะไรหุ้มตรงนี้มันอยู่ไกลหน่อยผมก็ไม่ได้หุ้มเท่าไหร่หรือเอากระดาษทิชชู่มาห่อตรงนี้นะครับที่สวนสาธารณะที่นี่นะครับจะไม่ให้ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์นะครับเราต้องแอบๆหน่อยนะครับโอเคจานผมไม่มีก็หั่นจากเตานี่แหละครับหั่นอย่างนี้เลยนะครับ
โอเคอาหารสิงโตใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีผักด้วยนะครับผมก็จะทำแตกต่างจากคนอื่นถ้าแต่ก่อนที่เคยมีรถไม่ได้ทำวิดีโอนะครับผมก็จะมีผักเยอะๆนะครับตอนนี้เรามีแค่นิดเดียวมีแค่เห็ดมีแค่อะปาลากัสคือหน่อไม้ฝรั่งแครอทนะครับแต่ก่อนมีของมากกว่านี้นะครับประมาณนี้นะครับใส่กล่องคอนเทนเนอร์ไปนะครับกล่องพลาสติกนี่แหละนะครับเสร็จเรียบร้อยหน้าตาอาจจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราไม่มีจานเราได้แค่นี้นะครับโอเคทำเสร็จแล้วนะครับด้วยเรามีการศึกษานะครับเราก็ล้างนะครับล้างเลยนะครับล้างผมเตรียมสก็อตไบมาด้วยแล้วก็น้ำยานะครับใส่ตัวนี้มาด้วยนะครับก็ล้างเลยครับให้คนอื่นมาใช้ต่อนะครับจริงๆแล้วมันจะมีทุกตอนเย็นจะมีเจ้าหน้าที่เขามาล้างเขาจะมีพวกสารเคมีที่ดีกว่านี้ครับให้มันขาวกว่านี้นะครับเราก็ล้างเป็นพอพิธีนะครับแค่นี้แหละครับเวลาใช้เตาเสร็จนะครับนี่ครับอาหารเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับที่เวลลิงตันพอยต์นะครับจะมีห้องน้ำสาธารณะอยู่ด้วยกัน2ที่ก็คือจุดแรกที่ผมได้พาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจุดที่2ก็คืออยู่ตรงข้ามสะพานปลานี่คือสะพานปลานะครับจะมีทางม้าลายข้ามมานะครับนะครับก็จะเป็นห้องน้ำสาธารณะอีกจุดนึงนะครับมี2จุดด้วยกันของห้องน้ำสาธารณะที่นี่นะครับผมก็กำลังจะเดินไปที่เกาะคิงนะครับเดินตรงที่ทะเลแหวกเนี่ยครับเป็นเส้นทางตอนนี้เป็นเส้นทางที่กว้างมากเส้นทางที่เดินได้ก็แคบนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันว่ามันเป็นยังไงดูนะครับเวลาน้ำมาน้ำมันท่วมถึงกำแพงขนาดนี้เลยนะครับท่วมหัวผมเลยนะครับตอนนี้น้ำมันลดลงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นไปดูที่เกาะทางนู้นว่ามันเป็นบรรยากาศยังไงนะครับมองเห็นตรงที่นิ้วผมนะครับเป็นบันไดลงมาที่เล่นน้ำบริเวณนี้นะครับจากนิ้วผมถึงหลังคาสีเขียวๆตรงนี้นะครับเป็นบริเวณที่อนุญาตให้เล่นน้ำของเวลลิงตันพอยต์นะครับแล้วก็สีเขียวๆก็จะเป็นห้องน้ำถัดจากห้องน้ำมาก็จะเป็นสนามเหล็กเล่นไปจนถึงหลังคาสีน้ำเงินตรงนี้นะครับสีฟ้าประมาณนี้นะครับเวลาลงมานะครับค่อนข้างที่จะเป็นทรายเปียกๆหน่อยนะครับเราต้องถอดรองเท้ามานะครับใช้รองเท้าแตะเดินมาเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวที่มันสามารถเดินได้เป็นชายหาดที่เป็นแห้งเกือบแห้งแล้วนะครับสามารถใช้รองเท้าแตะเดินได้นะครับความกว้างของทางเดินก็ประมาณ20เมตรได้นะครับเราสามารถเดินด้วยเท้าเปล่าหรือใส่รองเท้าแตะก็ได้นะครับส่วนผมใส่รองเท้าบูทนะครับนี่คือบรรยากาศของเวลลิงตันพอยต์นะครับมองจากเกาะคิงนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้นะครับผมก็เดินมาถึงเกาะคิงแล้วนะครับรอบเกาะนะครับก็จะมีพวกเศษเปลือกหอยแล้วก็ปะการังเก่าๆนะครับเศษปะการังรอบเกาะเต็มไปหมดเลยนะครับมันมีเส้นทางเดินผ่านตรงกลางทะลุไปยังหลังเกาะหรือเราจะเดินอ้อมตรงบริเวณนี้ไปที่หลังเกาะก็ได้นะครับแล้วก็มีป้ายสัญลักษณ์ห้ามตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ป้ายอธิบายเกี่ยวกับประวัติของเก
าะคิงด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับด้านหลังของเกาะคิงนะครับพื้นที่ที่มันเป็นสีออกสีดำๆคือเขียวนะครับมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างหินศิลานะครับแล้วก็เศษปะการังและเปลือกหอยนะครับถ้าตรงไหนเป็นสีดำม่วงๆก็จะเป็นเศษหินศิลานะครับถ้าตรงไหนเป็นสีเขียวค้ำๆก็จะเป็นเปลือกหอยกับเศษปะการังนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านหลังของเกาะคิงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบางวันนะครับเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกแล้วก็พระจันทร์กำลังขึ้นพร้อมกันที่จุดนี้ได้เลยนะครับเห็นพร้อมกันเลยแต่วันนี้บรรยากาศไม่เป็นใจนะครับเพราะว่ามีเมฆมากเลยนะครับแล้วก็ลมก็แรงด้วยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับผมเดินทางกลับมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้มืดมากแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเกาะคิงที่เรามองเห็นนะครับฝั่งน้ำทางนี้ยังปกตินะครับแต่ฝั่งน้ำที่ไปทะเลนะครับลึกลงไปนะครับก็แห้งยาวประมาณเป็นกิโล2กิโลเลยนะครับตรงฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็บรรยากาศของเวลลิงตันพอยต์ตอนหัวค่ำก็ประมาณนี้นะครับเห็นมองเห็นไฟนะครับ